คือวิดีโอในวันนี้นะครับทำการเอาชีวิตรอดนะครับผมในสิ่งที่เรียกว่าเป็นโลกแห่งความมืดมิดนะครับโลกนี้เป็นห้องสีเหลืองๆทั้งหมดเลยนะครับคลิปนี้เป็นไงนะครับผมจะเอาชีวิตรอดได้นานแค่ไหนครับเพื่อนนะครับผมแน่นอนว่ามันต้องหาทางเอาตัวรอดได้ทุกคนเพราะว่าโลกนี้มันทำให้ผมแทบจะเป็นบ้านะครับผมจะเป็นไงไปดูได้เลยนะครับผมกดไลค์คลิปนี้ 1,000 ไลค์ด้วยนะครับทุกคนเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะฮะไปดูเลยน้องๆครับน้องๆรู้จักแบ็ครูมมั้ยครับผมจะอธิบายก่อนนะครับแบ็ครูมคืออะไรแบ็ครูมนะครับผมมันคือห้องนึงครับมันก็คือห้องสีเหลืองที่มีหลอดไฟนีออนติดอยู่นะครับและห้องเนี้ยมันก็เป็นห้องที่ไม่มีที่สิ้นสุดครับมันเหมือนว่าเป็นมีพื้นที่เป็นอนันต์เลยทุกคนซึ่งในเนี้ยก็จะมีซึ่งในแบ็ครูมเนี่ยก็จะมีหลายชั้นมากเลยแล้วก็ในชั้นแต่ละชั้นก็จะมีเอนติตี้ของมันอยู่ที่เอนติตี้เนี่ยจะเป็นพวกเอนติตี้แบบประหลาดแบบตัวปีศาจอะไรก็ไม่รู้นะครับคล้ายๆ SCP แหละเอาง่ายมันคือนิยายแฟนตาซีเกี่ยวกับคล้ายๆ SCP อ่ะถ้าเกิดพูดภาษาชาวบ้านเลยนะครับ SCP ซีซั่น2 SCP ซีซั่น2แต่ว่ามันอยู่ในแบ็ครูมนะครับผมโอเคเนื้อการเข้าในแบ็ครูมได้นะครับมีทั้งหมด3รูปแบบนะครับคือ1คือน้องๆก็สัมผัสกับอะไรบางอย่างนะครับที่สามารถเข้าในแบ็ครูมได้หรือว่าเจอประตูมิติเลยแล้วก็ตามหรือว่าอันสุดท้ายก็คือสามารถกดเนี่ยเพื่อเข้าไปในแบ็ครูมได้เลยนะครับมาภารกิจในวันแรกนะครับก็คือว่าเราจะไปนอนปรับเลเดอร์ซิทแทงกันถึง16ก่อนนะครับแต่ละคอมแมนด์จะเป็น24นะครับไปแล้วก็ซาวด์เซตติ้งนะครับให้เทิร์นออนทุกอย่างเลยนะครับผมมีของปิดหมดแล้วแล้วก็ออปติฟายควรใส่ด้วยนะครับแล้วก็เมคชัวร์ว่าตัวเองใส่ซัพพอร์ตแล้วด้วยนะครับไม่ได้ใส่ออปติฟายอ่ะอยู่ไม่ได้คิดโอเคทุกคนถ้าเกิดทุกคนพร้อมกันแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปอยู่ในแบ็ครูมกันดีกว่านะครับ Let's go มีซีนแมทอีกด้วยเอาชีวิตรอดในแบ็ครูมห้องที่ไม่มีที่สิ้นสุด yeah, แมปโดยคุณไม่รู้อะไรไปอีกใช่คนที่เข้ามาในสู่แบ็ครูมนะไม่มีทางที่รอดกลับไปสู่โลกของความเป็นจริงได้หรอกนะและมันไม่มีที่สิ้นสุดด้วยเหรอที่นี่ในแบ็ครูมเนี่ยมันจะมีห้องที่ไม่มีที่สิ้นสุดไปหลายห้องเลยล่ะซึ่งมันจะเต็มไปด้วยห้องวอลเปเปอร์สีเหลืองพร้อมกับหลอดไฟนีออนที่มันส่องสว่างมาแล้วมันมีห้องหลายๆอย่างที่จะทำให้ทุกคนน่ะที่อยู่ที่เนี่ยบ้าคลั่งแล้วบางอย่างคุณอาจจะได้ยินเสียงกรีดร้องจากบางห้องก็ได้นะแต่มันไม่ใช่เสียงคนนะแล้วคุณจะไปที่ต้องหาชั้นต่อไปของแบ็ครูมเพราะแบ็ครูมไม่ได้มีแค่ชั้นเดียวแต่มีหลายชั้นแต่ไม่ว่ายังไงก็ตามทีคุณจะเป็นที่จะต้องป้องกันตัวเองไว้ให้ดีจากสิ่งมีชีวิตประหลาดตอนเราเข้าสู่แบ็ครูมโอ้ my god ได้ยินเพลงปะโอ้ยแค่เสียงเพลงก็จะปิดแล้วอ่ะอันนี้คือ entity ในแบ็ครูมนะครับแต่ว่าเราอย่าเพิ่งไปยุ่งมันเลยดีกว่าเหมือนว่าเราต้องแบบร้องเจอมาก่อนเว้ยเราถึงจะสามารถมาอยู่ตรงนี้ได้แหมออนทุกอย่างปกติหมดเลยอย่าไปยุ่งกับมันเนาะน้องมองแล้วกันเนาะโอเคฮะตาเลยดีกว่าครับผมคุณพร้อมที่จะไปแบ็ครูมไหมครับทุกคนถ้าทุกคนพร้อมไปแบ็ครูมแล้วนะครับก็กดเลยครับก็คือว่าเมนโกคือเอาชีวิตรอดได้ยังไงก็ได้ให้ได้นานที่สุดนะครับผมยูนิทูซีเล็กฟลอร์นะครับก็คือว่าเซตฟลอร์ซีเล็กชั่นแม็กฟลอร์ไปเอาล่ะพร้อมไหมครับผมคุณเลือกทั้งหมด50ห้องนะครับห้องรูมโอเคครับเรามีห้องรวมทั้งหมด2ห้องนะครับในแบ็ครูมนี้นะครับผมในแต่ละชั้นนะฮะถ้าเกิดเราพร้อมกันแล้วนะครับคุณพร้อมที่จะลงไปกันหรือยังครับเอาล่ะเลือกอาวุธได้เลยครับว่าคุณจะได้อาวุธอะไรที่เอาไปสำรวจในแบ็ครูมนี้ดูก่อนว่าผมอะไรดีผมคิดว่าผมเอากระสุนดีกว่าเมจิกบูเลตครับอันนี้ก็เลือกเกาะครับผมว่าจะเอาเกาะอะไรฮะเกาะเอาหมวกสีแดงดีกว่านี่ผมไม่รู้มันคืออะไรนะครับแต่กดสีเล็กไปก่อน waiting for a playerรอคนใช่ไหมโอเคตกมาสู่แบ็ครูมแล้วรอทุกคนให้ตกมาอยู่ในคลิปก็คือให้ทุกคนตกมาอยู่ในแบบเหมือนอีกมิติของความว่างเปล่า A few minutes later the back room ชั้นที่1เอาชีวิตรอดให้ได้โอเคเราต้องเอาชีวิตรอดจากแบ็ครูมไม่ได้เว้ยการที่เราเอาชีวิตรอดจากแบ็ครูมได้ไม่ใช่เรื่องยากเลยเว้ยเราแค่มันมีปุ่มให้ด้วยพี่ใช่พี่ก็ได้ปุ่มสามารถวางไว้บนสปรูทบัตทอนเว้ยสามารถแคนเดสเดี๋ยวผมเจอกล่องอ่ะพี่กล่องอะไรอ่ะในมันบอกว่าอะไรอ่ะน้องชายยังไม่ได้โอ้จะไทม์บอมมีแล้วพวกนี้เขาบอกว่าปุ่มเนี่ยมันคือว่าจะบอกว่าคุณอยู่ไหนบอกว่ามันแค่เอาไว้วางไว้เพื่อการหลงทางเฉยๆอย่างเงี้ยเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ชั้น1เว้ยการที่เราจะจบการที่เราจะออกจากแบ็ครูมได้เนี่ยเราต้องพยายามผ่านทุกชั้นแล้วก็จริงๆเขาบอกว่าแบ็ครูมอ่ะโอ้ no โอ้ no นะเขาบอกว่ามีเสียงแปลกๆมันจะมีเอนติตี้โผล่มาไว้ไม่เป็นไรหรอกมั้งไม่มีตัวอะไรหรอกคิดมากเราอะตามมาพยายามอย่าลืมปักปุ่มไปนะว่าแบบว่าเราอาจจะแบบว่ากลับหลงมาทางเดิมอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหตรงนี้มีไดเคลครับแล้วก็ที่เอาไว้ปักว่าเรามาทางไหนแล้วปักกลางสถานการณ์สกัดไกเนสมาเร็วมาเร็วทุกคนมาเร็วเดี๋ยวผมปักปุ่มไปนะโอ้โหผมว่าเชียร์ทำไมมันถึงต้องมีอะไรติดให้แปะปุ่มไปเพราะว่าห้องมันแบบว่าซับซ้อนเหลือเกินซับซ้อนอุ้ยอุ้ยอ๋อเสียงง้างไว้ง้างไว้ไงไม่มีอะไรไม่มีอะไรกลับมาทางเดิมไอ้กายวิ่งไปทางนี้ก่อนดิพี่มานี่พี่มอนผมให้ปุ่มพี่ดีกว่าพี่ผมว่าผมน่าจะไม่มีประโยชน์เออพี่เอาไปดิเอามาเดี๋ยวพี่นำเองไอ้กายก็นำรองเท้าเองมาเดี๋ยวพี่เอาหมวกพี่ไปเดี๋ยวผมนำเองครับเอาเกาะไปพี่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมนำทัพเองตามมาอันนี้มีของอยู่แล้วก็มีอาหารเก็บอาหารไว้ด้วยนะสำคัญมากนะครับในแบ็ครูมถูกต้องครับ Invisible Potion แล้วก็ไอ้ Almond Water นี่ไง
อัลมอนด์วอเตอร์เนี่ยเขาบอกว่าเป็นน้ำที่สำคัญมากนะครับเพราะทำให้คุณมีการใช้ชีวิตอยู่ได้ในแบ็กรูมนะครับแบ็กรูมเนี่ยส่วนใหญ่ต้องกินน้ำอัลมอนด์นะครับผมไม่ต้องน้ำมันนะครับถ้าพูดตรงๆนะอัลมอนด์มันคือน้ำพิษนะเว้ยถ้า AKA ของมันอะแต่ว่าไอ้คิดดิอุ้ยมันรู้สึกว่าผมกลับหลงทางวะไปทางเดิมทางเดิมทางเดิมก็เคยมาทางเดิมทางเดิมมามันมีคนปักปุ่มมั่วเสียบหลังมาเดินตามปุ่มมานะโอเคชิบเป่งมันโคตรกว้างเลยเดี๋ยวผมปักปุ่มไปยาวๆเลยจะได้พวกอีกจะได้วิ่งตามมาทันตัวอะไรเอ้ยเอ็นติตี้เอ็นติตี้มีคิวไวรัสตัวใหญ่718เออข้างหน้าข้างหน้าโอ้ยอะไรมันได้อัปเดตข้อมูลมาแล้วโอ้ข้อมูลเอ็นติตี้718ไม่รู้คือตัวอะไรตีไปก่อนผมมีที่ปามิตบหน่อยครับขอยิงหน่อยครับเอ็นติตี้คิดว่าเฟี้ยวครับเป็นเอ็นติตี้แล้วมึงคิดว่ามึงเฟี้ยวอ่ะได้ปลาได้อาหารมาก็ยังเฟ้ขาดจังวะเฮ้ยตรงนี้มีอะไรเอ็นติตี้ตัวนึงเอ็นติตี้677คิปเปอร์ชัดโอ้เอ็นติตี้677 AKA คิปเปอร์ชัดลูกฆ่ามันโอ้มีระดับปะไม่ได้สติไม่ได้อะไรอ๋อไม่คือมีดปลาโอเคไปกันต่อดีกว่าไม่เคยมาครับปุ่มสองปุ่มแล้วเนี่ยเอ็นติตี้3.92กับ3มันเกิดตรงนี้มันเกิดตรงนี้มันเกิดตรงนี้เกิดตรงนี้ตรงนี้ตัวอะไรเฮ้ยน่ากลัวว่ะเฮ้ยคิดว่าเฟี้ยวอ่ะคิดว่าเฟี้ยวอ่ะเอ็นติตี้แล้วคิดว่าเฟี้ยวอ่ะเออมันเล็งผมเอาเลยโอเคครับเอ็นติตี้แล้วไงว่าเจอหมาหมู่รู้จักว่ามนุษย์รวมพลังกันอ่ะเหนือว่ะโอ้ยจะตายพี่จะตายแล้วมาเราตีกันเองมากกว่าพี่รู้สึกโอ้ยมาจังวะโทษถึกเลยตัวเนี้ยจะตายแล้วใครตายกินอาหารก่อนครับใครตายกินอาหารก่อนกินอาหารกินร้อยเรียบร้อยกินเป็นปุ๋ยเลี้ยงผมมาเลี้ยงผมพี่มาเลี้ยงผมมาเลี้ยงผมเอ้าชิเป่งเราต้องใช้โทษทีเห็นอ้าวปฏิเหตุโทษโอ้โหไม่อ้าวเห็นแล้วโอเคมันตายแล้วเอาเดี๋ยวเราก็สองคนแล้วพี่เอาเกงผมไปใส่แล้วพี่ให้เราสองคนแล้วตอนนี้เราเอาชีวิตเราในแบ็กรูมมาได้ขนาดนี้แล้วไปกันต่อเป็นระวังมันมีพอร์เตอร์ในทีมเราอะไรหนังก็ยืนสองคนมอนเตอร์อะไรวะมีพอร์เตอร์ไม่มีน้องชายของพี่ยังเจ็บร้อนในอยู่โอ้โหแถวนี้ไม่มีอะไรครับทุกคนพยายามหาทางหนีนะครับเพราะว่าห้องนี้มันคือห้องแห่งความตายมีนี่มีมีดปามีเมจิกบูลเลตเต็มหมดเลยเสียงอะไรวะเอทิตี้ตอนนี้ยังไม่ตายอยู่เสียงอะไรอะทางเนี้ยอันนี้เป็นควันว่ะทุกคนผมไม่รู้ควันอะไรนะพี่มาตัวเมื่อกี้ไอตัวเมื่อกี้อะพี่ตีไม่ได้มาอยู่อีกห้องนึงมาอยู่ห้องต่างข้ามโอเคอย่าเพิ่งมายุ่งวะแล้วกันไปก่อนสองตัวหรือเปล่าเออมันสองตัวตอนนี้ตัวแล้วสปอนมันขึ้นมามีสองตัวนี่เอเนตี้เพิ่มไปอีกตัวแล้วชิเป่งแล้วยิ่งอยู่ที่นี่ผมยิ่งอันตรายว่ะแล้วแปลงไหนกูเจอแต่ปุ่มที่กูไปแล้วยังไหนยังไม่ไปวะไปอีกแล้วบอกเลยเป็นการในชีวิตเราที่เนี่ยเราต้องมีแค่กฎถึง2กฎเว้ย1คือเราต้องไม่เป็นบ้า2เราต้องรอจากเอนติตี้พวกนี้นี่แหละที่เขาเลยบอกว่าการในชีวิตเราในแบ็ครูมมันยากไงเป็นเพราะว่าเรามันจะทำให้เราเป็นบ้าเราก็จะเริ่มงงกับชีวิตว่าเราไปทางไหนดีนี่แหละตัวนี้ชีวิตนี้ก็เป็นประหลาดผมจัดการเองออกตีไม่โดนเออไม่ตายวะทีเดียวไม่ตายตัดแตกพอแตกไปแล้วพี่ฆ่ามันนี่เรียบร้อยเป็นปุ๋ยโอเคครับมาฝั่งนี้อุ้ยตรงนี้เราไม่เคยมาว่ะสี่อังเกอร์พอยสปีดสามตรงนี้ดีเลยครับไม่เคยมาถือเป็นเรื่องที่ดีนะครับทุกคนมีอัลมอนด์วอเตอร์ด้วยครับผมรู้สึกผมว่าเจออัลมอนด์วอเตอร์แล้วน้ำพิษตรงนี้เราไม่เคยมาจริงด้วยว่ะเนี่ยมีของหลายๆอย่างมากเลยที่เราไม่เคยมีมีเอ้ยเสียงอะไรอ่ะเสียงเหมือนเอทีตี้กำลังลากอะไรสักอย่างนึงอยู่บุกบ้างมันก่อนเมจิกบูลเลต24ลาเมสเมจิกบูลเลตก็คือว่าเราสามารถที่จะยิงใส่มันได้ไงกดคลิกขวาที่เป็นการยิงใส่เอทีตี้เฮ้ยตัวนี้ไงมานี่ไงเฮ้ยอ่าเอ้าเบ้าเบ้นยิงให้โดนยาเบ้นระวังพี่มันตรงนี้ก็มีนะพี่ห้องโอเคครับตอนนี้เราวิ่งไปต่อดีกว่าฮะอัปเดตเอทีตี้นี่ไงอันนี้บอกว่าเป็นไถ่อ่ะเป็นกาวใช่ๆนี่แหละไอ้เบ้นเก็บของเลยก็ไม่เก็บของเลยเร็วมันเหมือนสปอนมากกว่าเออเหมือนเป็นสปอนนี่ไงเป็นสปอนเนอร์จริงด้วยดูดิโอเคเรียบร้อยครับผมเบ้นเก็บของเลยของพี่เต็มละเราชีวิตเราไม่ได้9นาทีแล้วกับที่นี่แค่1จะเป็นบ้าคิดเลยว่าผมจะเป็นบ้าตายขนาดไหนถ้าผมมาอยู่ในโลกใบนี้จริงเสียงอะไรอ่ะตัวอะไรเกิดมาอีกวะเนี่ยโอ้โนผมจะชนะได้ยังไงพี่ไม่มีทางชนะแค่เอาชีวิตเราให้ได้นานที่สุดเพราะเราไม่มีทางรอดที่อัปเดตแล้ว147ตัวเนี้ยเดี๋ยวโอ้ยตัวอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเหมือนนั่นเลยเหมือนอุลตร้าแมนเลยมนุษย์ต่างดาวบาดันเนี่ยเดี๋ยวมนุษย์ต่างดาวบาดัน
คิดลุงเปรี้ยวมันต้องต่างดาวบาดันคิดลุงเปรี้ยวมันต้องต่างดาวคิดลุงเปรี้ยวนี่ไงลัสตี้ไทเดนนี่ไงไทเดนตายเดนมีหกอุ้ยไม่ตายตายยากมากชิบเป่งแล้วมันต้องต่างดาวบาดันมึงโผล่ไปแล้วเฮ้ยอะไรอะมันต้องต่างดาวบาดันปล่อยตัวอะไรออกมาหูยิงยากจังเลยหูมันจะตายโอเคมันต้องต่างดาวบาดันมึงตายยากเกินใช่อันนี้ไงเอาโพสดีเทคเหมือนว่าเราเจอกับศูนย์ประชาการเหรอใช่ป่ะไอ้ไก่ใช่ใช่ตู้อยู่ไม่เห็นเป็นไรครับดัตต้าเบสอัปเดตครับผมตอนนี้ entity 990โผล่มาแล้วตัวไหนวะนี่ไงโอ้ไอ้แก่ไอ้แก่อุ้ยวาร์ปได้ตัวนี้เฮ้ยมึงโอ้ยชิเป่งแล้วไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วไปกันเถอะเบนวิ่งกันเถอะน้องชายมาดูเว้ยมันแอบไปแถวนี้เว้ยนี่ไงใจหายทองคำอีกแล้วว่ะเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงนี่ไงลงลงนี่ไงเนี่ยลุงตีหายต้องคำกันตีหายต้องคำกันโอ้ยผมรอหมาอยู่เรียบร้อยข้าหายต้องคำแล้วไอ้แก่ไอ้แก่ไอ้แก่เต็มมากเปล่าโอเคเฮ้ยอันตรายว่ะอันตรายเกินไปว่ะ A few moments later เบนน้องชายอยู่ไหนตอนนี้ผมทำการแยกกับเบนแล้วนะครับผมไม่รู้ว่าตอนนี้เบนอยู่ไหนผมต้องหาทางตามหาเขาก่อนก่อนที่เขาจอดที่เราจะเป็นบ้ากันตายเพราะว่าตอนนี้แล้วคือตอนนี้สุขภาพจิตของผมกับเบนเนี่ยเริ่มจะพังแล้วนะฮะเมนทัลที่นี่ซึ่งแบบให้ตายเดี๋ยวผมไม่อยากอยู่ที่นี่เลยแล้วตอนนี้เอนติตี้เพิ่มมาแล้วนะครับผมเป็น2ตัวนะครับผมไม่รู้ว่าตัวอะไรมันจะเพิ่มมาอีกนะในที่นี่แต่ผมก็พยายามไล่ฆ่ามันอยู่เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าตรงนี้เอนติตี้มันจะมีหรือเปล่าไหนว่าไกด์ต้องบีกอีกสักพักแหละยาวเลยยาวเลยโอเคครับน้องชายนี่ไงนี่ไงนี่ไงอันนี้ไงสวัสดีมันมีอีกตัวนะนี่มันนุ่นต่างดาวมาตั้งมันจมด้วยต่างดาวมาตั้งอีกแล้วเนี่ยพี่ที่3 ตัว 3 ตัว3หมอ3เลยเบน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 สปีดสปีดเดือดเดือดอย่าห้องในห้องข้างหลังห้องข้างหลังมีอีกตัวเบนยิงกูเฉยเลยนี่ไงมันนุ่นต่างดาวมาตั้งอุ้ย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 โอ้ยทำไมของต่างดาวบาตันดิวะไปสามตัวแล้วพี่มันจะป้อนมาใหม่โหดเกินนู้นต่างดาวเนี่ยคิดวิธีก่อนนะน้องๆคิดวิธีก่อนน้องๆโอ้ยโอ้ยตัวข้างหลังก็มีเบนโอ้ยแก่ตายแก่ตายยังมีอีกตัวนึงอยู่ข้างหลังไอ้เบนอะไรมันมีตัวนึงอยู่ข้างหลังไอ้เบนมีตัวอีกตัวนึงมันเหนื่อยจะไม่ขยับนะอยู่หลังเสาอยู่หลังเสาเนี่ยนะใช่ๆพี่หลังเสาใช่อ๋อตอนนี้เป็นที่ปล่อยพิษโอเคน่าจะหมดแล้วล่ะครับเฮ้ยพักเหนื่อยกันหน่อยดีกว่าน้องๆพี่ว่าพี่ควรจะพอกับแบ็ครูมที่นี่สักระยะก่อนนะทุกคนนะโอเคครับสำหรับคนไหนนะครับที่อยากเอาตัวรอดในแบ็ครูมเดี๋ยวพี่ทิ้งแบบว่าดาวน์โหลดให้ดาวน์โหลดนะครับแต่พี่ขออยู่แค่นี้พอพี่ปวดหัวแล้วคือพี่ว่าพี่ฆ่าตัวตายดีกว่าพี่ไม่อยากอยู่บนโลกไปดีแล้วตายคือถ้าเกิดมีแบ็ครูมในชีวิตจริงพี่ว่าพี่น่าจะตายแต่วันแรกแล้วนะน้องๆเลยโอเคทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับถ้าเกิดชอบกดไลค์แชร์กดแชร์กำลังใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับแล้วล่ะบาย